เอมี่สุดทนแฉพฤติกรรมสามีซีซีวัดหลังทำเสียงดังกลางดึกจนนอนไม่ได้เรียกว่าขึ้นแทนพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านสำหรับซีซีวัดอดีตพระเอกดังที่ช่วงหลังได้หันไปเอาดีทางด้านเป็นพิธีกรแทนอีกทั้งยังโด่งดังแบบสุดๆไปเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันซีซีวัดนั้นได้แต่งงานกับภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วล่าสุดทางด้านของเอมี่กลิ่นประทุมสุดทนแฉพฤติกรรมสามีซีซีวัดหลังทำเสียงดังกลางดึกจนนอนไม่ได้โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปของสามีซีซีวัดที่เล่นเกมเสียงดังกลางดึกพร้อมกับไลฟ์สดไปด้วยโดยทางด้านของเอมี่กลิ่นประทุมยังบอกอีกว่านี่คือรายการใหม่ของสามีที่ทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นกับกุมขมับเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ